นายจตุพัฒน์บุญ,ญพัตรรักษาหรือไผ่าดาวดินพร้อมด้วยแนวร่วมกลุ่มเยาวชนปลดแอกรวม15คนมารายงานตัวตามที่พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสำรานราชนัดส่งสำนวนคดีพร้อมตัวผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีสารแขวงสาในความผิดฐานฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินความผิดตามพรบรจราจรพรบความสะอาดและพระบควบคุมโรคกรณีที่ขึ้นเวทีปราศัยที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานายจตุพัฒแสดงความเห็นว่าคดีนี้เป็นการตั้งข้อกล่าวหาที่ไม่ชอบธรรมและเป็นการใช้กฎหมายเพื่อกันแกล้งเพราะมีการใช้ข้อหาในความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคหรือพระราชบัญญัติความสะอาดถูกนำมาใช้ดำเนินคดีในการชุมนุมทางการเมือง ส่วนในวันที่19กันยายนนี้นะคะก็บอกว่าพร้อมจะไปร่วมชุมนุมที่บริเวณมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะโดยยืนยันว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองแม้ว่าจะมีหลายกลุ่มออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับกลุ่มเยาวชนก็ตาม สำหรับทั้ง15คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและบางส่วนก็ขอให้การในชั้นศาลโดยวันนี้พนักง,งานสอบสวนนัดนำสำนวนคดีมาส่งให้อายการเพื่อพิจารณาสั่งคดีโดยคาดว่าอาัยการจะนัดฟังคำสั่งคดีอีกครั้งไม่เกินวันที่24กันยายนนี้ค่ะ